สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสถานการณ์บิตคอยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อทั้งตลาดเลยเนาะถามว่าตอนนี้นะครับบิตคอยลงถึงแนวรับสําคัญหรือยังนะครับตอนนี้ยังลงไม่ถึงนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะจากหน้าจอกราฟนะครับผมตอนนี้เนี่ยแนวรับของเขานะครับจะอยู่ที่เส้นหยิบเอ50กับ200เนาะเส้นสีฟ้ากับเส้นสีส้มเรือนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะลงมาอีกนะครับจนถึงแนวรับ1,455,711บาทนะครับหรือตีว่าประมาณ43,000เยูเอะดี นะครับผมถามว่าเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับจากในส่วนของตัว S I รับที่ลงไม่ถึงโซนของโอโซน o ีเนาะโซนโอโซนคือโซนไหนโซนล่างสุดของแถบสีม่วงที่เห็นนะครับตรงนี้มีโอกาสลงต่ออีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวราคานะครับมันจะต้องเคลื่อนที่ลงมาจนถึงเส้น M A 50 0กับ200นะ มันยังปรับไม่จบนะครับผมตรงนี้สโตคัสติกก็เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นจุดรอรับนะครับจะเป็นเริเหนึ่งล้านสี่แสนนะครับหรือว่า4 3 0 0 0ื่นสามพันยูเอสดีทีหลายยูดีทีหลายตัวด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือเหรียญอื่นๆจะปรับตัวลงด้วยนะก็ให้อ้างอิงนะครับจากเริเวณท่ามเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมดูจากหลายท่าเฟรมและแนวรับร่วมนะครับคือบริเวณหนึ่งล้านสี่นะครับหรือ4ี่หมื่นสามพันยูเอสดีทีนะครับก็ ระวังนะครับระวังการหลุดด้วยเนาะหากหลุดเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยในกรณีที่ไม่หลุดแล้วขึ้นต่อเนี่ยจะเป็นการยืนยันขาขึ้นโดยสมบูรณ์เนาะเพราะว่าเวลาการขึ้นแต่ละครั้งนะครับราคาจะต้องมีการลงมาทดสอบจุดที่เคยเป็นแนวต้านเนาะเพื่อให้ยืนยันได้ชัดเจนว่ามันมีการขึ้นแบบจริงๆนะครับผมนี่คือสิ่งที่มันจะต้องลงมายืนยันเนาะซึ่งหากยืนยันจบเนี่ยมันจะต้องมีการขึ้นปุ๊บขึ้นไปแบบเนี้ยตรงนี้จะเป็นการยืนยันขาขึ้นเลยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย